เอาละครับและนี่ก็คือช่องใหม่ของผมนั่นเองนะฮะซึ่งช่องนี้เนี่ยจะลงเกม Dead by Daylight เป็นหลักนะฮะและอาจจะมีเกมอื่นๆอีกด้วยนะครับคือผมเนี่ยจะทำทั้ง2ช่องเลยนะครับหรือเอาง่ายๆผมจะทำทั้ง2เกมนั่นแหละนะครับก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้ผมอยากทำมานานแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีโอกาสแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่คนกากปัทธะคนเทพตอนการเอาชีวิตรอดจากพายุทอร์นาโดขนกากเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาเอาชีวิตรอดกันนะครับผมนะโอเคอาจจะมาแปลกหน่อยนึงเพราะว่าผมเพิ่งตื่นนั่นเองนะครับโอเคผมจะมาเอาชีวิตรอดกันนะถึงจะมีบ้านมีอะไรแล้วผมก็จะเอาชีวิตรอดอยู่ดีนะเพราะว่าชีวิตคือการต่อสู้นะครับเอ๊ะทำไมมันเหมือนมีอะไรแปลกๆทำไมฝนตกแล้วมันดูสมจริงอย่างนี้ล่ะปกติฝนใน Minecraft มันจะต้องเป็นสีน้ำเงินไม่ใช่เหรออันนี้มันเป็นออกว่าสีอะไรฟ้าฟ้าเหรอขาวๆฟ้าฟ้าขาวๆโอ้แล้วบนท้องฟ้านั่นมันมีก้อนเมฆซะด้วยสิโอ้เหมือนจะเป็นเหมือนพายุกำลังก่อตัวปะอะไรอย่างงี้ปะเออมีความเป็นไปได้นะแต่ว่าเฮ้ยนั่นกล่องอะไรอ่ะนี่กล่องอะไรเนี่ยอุ้ยฟ้าผ่าด้วยนี่คือกล่องอะไรอ่ะเป็นกล่องที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตเลยนะกล่องอะไรกันเนี่ยแล้วมันมาตั้งอยู่นี่ได้ไงเฮ้ยทุบได้ด้วยเฮ้ยผมไม่กล้าทุบอ่ะใครไปของใครเขาหรือเปล่าเนี่ยฮะอุ้ยฟ้าผ่าที่ขวาได้ด้วยนะว้าวโอ้ไม่นะเหมือนกับว่าผมคิดขวาแล้วเหมือนกับฝนมันจะตกหนักกว่าเดิมอ่ะดูสิฟ้าผ่าด้วยโอ้โหกล่องอะไรวะเนี่ยดูสิครับเหมือนกับว่าฝนยิ่งตกหนักกว่าเดิมอีกโอ้โหฟ้าผ่าด้วยโอ้โหใครทำอะไรฉันเนี่ยโอ้ไม่เฮ้ยนี่มันพายุนี่วะโอ้ไอ้บล็อกนี้มันเป็นบล็อกพายุนี่เองถ้าใครไปกดมันก็จะเกิดพายุแบบนี้แล้วฉันจะเอาชีวิตรอดยังไงวะเนี่ยนี่ฉันต้องมาเอาชีวิตรอดจากพายุลูกนี้ใช่ไหมโอเคโอ้ยยังไม่เป็นไรวะโอเคโอ้โหแต่ว่ามันหมุนเรื่อยๆนะเนี่ยมันขึ้นๆลงๆโอ้ดูดิสิครับนี่คือฝูงสัตว์ที่โดนพายุเล่นงานอยู่ในขณะนี้โอ้โหดูครับโอ้ไม่แล้วจะแล้วผมจะหนีจากมันยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวคือเราจะหนีจากพายุลูกนี้ยังไงครับเราจะทำยังไงเพราะมันดูดเราเรื่อยๆ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 เห็นไหมเฮ้ยผมไม่สามารถจะหลุดออกจากมันได้วันเดียวแต่ก็แปลกครับที่ผมไม่ตายสักทีนึงนะทั้งที่ในชีวิตจริงเนี่ยโอ้โหถ้าตัวมาไงก็ต้องแตกครับโอ้โหดูขนาดสัตว์พวกนี้ยังไม่เป็นไรเลยคุณคิดดูแล้วกันนี่มันพายุหรือเครื่องเล่นวะเนี่ยเฮ้ยผมขุดบล็อกได้ไหมจะเอาชีวิตรอดออกมาให้ได้เฮ้ยไม่ได้วะไม่ได้ได้สวยสวยโอเคผมจะอุดบล็อกอยู่ใต้นี้เอ้าติดโอ้ไม่ตัวผมติดคุณผู้ชมโอเคเอ้ยผมรอดแล้วเว้ยสวยโอ้โหเกือบตายแล้วไม่ล่ะคนกลางนั่นแหละครับมันจะดูดเราเข้าไปในจุดศูนย์กลางนะมันก็จะพาเราขึ้นไปบนฟ้าเว้ยผมว่ายังไม่พ้นนะคุณต้องขุดอีกยาวเลยครับ
อีกยาวกว่าจะพ้นจากมันได้สรุปนี่คือการเอาชีวิตรอดจากพายุทอร์นาโดใช่ไหมเนี่ยแหมกะจะเอาชีวิตลงชีวิตรอดหาลงหาหาเขาเรียกว่าอะไรหาโครงหาของมาใช้หาเงินอะไรมาเนี่ยโอ้ขนาดนี้ยังโดนดึงดูดเลยนั่นแหละครับขุดอีกยาวอ่ะกว่าจะพ้นอ่ะยาวเหมือนกันนะดูดิขนาดอยู่ใต้ดินมันยังดูดได้คิดดูโอ้โหอนุภาพมันรุนแรงจริงเนี่ยไอพายุลูกนี้เนี่ยผมว่าผมรอดละเอ้าไม่นะบอยโอ้โหไม่น่าขึ้นมาเลยมันจะรอดจากมันยังไงวะเนี่ยโอ้ต้องขุดไปบ้านไฮเกอร์อะโอ้ไม่โอ้ไอพายุลูกนี้มันรุนแรงจริงเนี่ยเออผมต้องทำเอ้าคือผมไม่มีอุปกรณ์ด้วยมันยิ่งล่าช้าเข้าไปใหญ่เลยโอ้ยบ้าผมว่าพายุลูกนี้ก็น่ากลัวนะเพราะอะไรวะแม่งดึงขึ้นดึงลงครับดึงขึ้นดึงลงแล้วจะตายก็ไม่ตายครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทรมานที่สุดแหละเฮ้ยประตูไม่ฉันจะต้องไปประตูนั้นให้ได้โอ้ยเออผมปล่อยแล้วผมช่างมันแล้วไม่รอดก็ไม่รอดวะวนแม่งอย่างเงี้ยแหละโอ้ยน่าเบื่อจริงๆเลยเฮ้ยขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาเอาชีวิตรอดไม่ใช่อย่างนั้นดิเรียกว่าอะไรผมจะมาหาวิธีที่จะดับพายุหน้าบ้านของผมนะฮะก็คนกากเนี่ยมันไปกดอะไรก็ไม่รู้เว้ยเออเฮ้ยเหมือนผมจะไปไม่ได้อ่ะดูดิผมขึ้นไปไม่ได้ครับคือถ้าผมขึ้นไปไงผมก็โดนดูดแน่ๆใช่มั้ยฮะข้างหน้ามันรุนแรงมากเลยเนี่ยแล้วผมจะไปไงอ่ะโอ้ไม่นะผมโดนดูดแล้วผมต้องหาวิธีปิดกล่องนี้ให้ได้ครับโอ้โหแล้วปิดไงมันอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยโอ้ไม่จังหวะนี้แหละโอ้โหไม่ได้แป๊บนึงคือผมต้องมาเอาชีวิตรอดจากพายุลูกนี้ใช่ไหมเนี่ยผมต้องหาวิธีปิดมันให้ได้ครับมันจะปิดยังไงมันโดนดูดอย่างเงี้ยเฮ้ยแป๊บนึงโอ้โหผมต้องหลุดจากพายุลูกนี้ให้ได้ก่อนอะโอ้โหแล้วมันสูงมากเลยนะจะหลุดจากมันยังไงวะโอ้ไม่โอ้โหนี่ผมยื้อสุดๆเลยเนี่ยเออโอ้โหมันไม่ใกล้กล่องเลยกล่องมันอยู่ตรงกลางอะโอ้โหดูหมูครับคือมันเป็นพายุที่แบบว่าทรมานที่สุดในโลกอะเพราะเลยไหมคือแม่งมันจะไม่ตะมันจะตายก็ไม่ตายครับมันจะเป็นเฮ้ยได้แล้วนะโอเคมันจะเป็นวงจรอย่างเงี้ยครับเอ้าผมจะโอ้โหไม่เงยคือถ้าผมขุดบล็อกได้ไม่เกี้ยคือจบเลยเว้ยแล้วผมจะขุดใต้ดินไปปิดกล่องเอออะไรวะเนี่ยโอ้จังหวะนี้แหละไม่ได้คือมันรอดยากมากเลยครับทุกคนจากพายุลูกนี้นอกจากคุณจะเป็นเกมโหมดอะถ้าคุณไปเกมโหมดคุณก็ไงคุณก็ไม่โดนมันซัดขึ้นแน่ๆนะเฮ้ยโอ้โหทำไมมันต้องแบบดีดเดี๋ยวออโต้จัมป์ใช่ปะโอ้ผมปิดออโต้จัมป์ก่อนมันเป็นพอออโต้จัมป์เลยนะเนี่ยไอ้เมื่อกี้ถ้าไม่ใช่ออโต้จัมป์ผมว่าผมรอดเออโอ้โหแหมมันให้ความหวังผมวะเนี่ยนี่ผมจะหาทางปิดกล่องนี้ไงเนี่ยมันเลยโอ้โหรอบนี้รู้สึกว่าจะขึ้นมาสูงจัดเลยเนี่ยเฮ้ยรอดปะวะเฮ้ย
เอ้าผมติดบั๊กโอเคโอ้ขนาดอยู่ในบ้านมันยังไอ้นี่ได้นี่ผมอยู่ในบ้านคนกลางได้ไหมโอเคในเมื่อโอกาสมันมาถึงผมก็ต้องคือผมออกไปผมโดนดูแน่ๆผมต้องขุดจากห้องน้ำมันอะได้ปะวะผมต้องขุดจากห้องน้ำมันไปตรงกลางให้ได้ครับต้องหาคือเราต้องขุดไงก็ได้ให้ไปตรงบล็อกนั้นนะครับถ้าเราไปตรงบล็อกนั้นได้ก็คือเรื่องทุกอย่างจะจบลงนะตอนนี้ผมถือว่าผมรอดแล้วแต่ยังไม่ 100% ถ้าอยู่ใต้ดินไงก็รอดแต่ถ้าออกไปข้างนอกเมื่อไหร่ก็โดนดูดเหมือนเดิม ประเด็นคือผมไม่มีอุปกรณ์เว้ยผมไม่มีอุปกรณ์ในการขุดดินอะผมไม่มีพั่วครับเอ้ยอย่าเสี่ยงบล็อกไหนวะเนี่ยโอ้โหต้องขุดลงไปอีกชั้นนึงเดี๋ยวนะมุมมองขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปผมว่าโดนดูดแน่เอ้ยผมจะหามองหากล่องยังไงอะเฮ้ยโอ้ไม่ผมโอ้โหแม่งเอ้ยแหมจะรอดอยู่แล้วแท้ๆคือมันรอดยากมากไอ้พายุลูกเนี้ยเฮ้ยผมจะเข้าบ้านผมฮัลโหลจะกลับเข้าบ้านโอ้นี่ผมยื้อสุดๆแล้วเนี่ยโอ้คือผมแค่จะดูเฉยๆว่าตำแหน่งบล็อกมันอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้โหแม่งไม่ปล่อยผมเลยไม่ปล่อยกันอย่างนี้ใช่ไหมดูครับทรมานไหมคือถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ผมคงฆ่าตัวตายไปแล้วเออไอ้ห่าแม่งจะตายก็ไม่ตายครับดูสารพวกนี้ก็น่าสงสารเหมือนกันคือแบบมันจะตายก็ไม่ตายเอ้ยกลับมาบ้านเล็กเอ้ยกลับมาบ้านคนกลางโอ้เอาแบบว่าเรื่องทุกอย่างจบลงเลยปะล่ะนี่เลยครับเปิดแชทครับคิวแม่งเลยครับโอเคผมไปละบ๊ายบายไม่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วเบื่อใครอยู่โลกนี้แม่งทรมานมาก